มันอะไรกันนะคะดำๆเนี่ยนี่คือบักกุเต๋ครับบักกุเต๋เข้มข้นมากจากร้านไหนคะร้านนี้ครับอ้วนบักกุเต๋ต้นตำรับร้อยปีแล้วนะสุไหงโกลกนะครับเป็นร้อยปีนะครับร้านอยู่ตรงเลียบทางด่วนที่ทะลุลาดพร้าว71นะครับตรงนั้นก็จะเป็นอาณาจักรของจริงๆแล้วคืออาณาจักรของ Red Diamond นะครับมีร้านกาแฟมีบักกุเต๋มีชานมไข่มุกใช่ไหมทีเว่นนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยบูสเต้อร่อยมากมันตัวเป็นรวมของกินเลยมีใช่Red Diamond ที่คนไปเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีแบบอาหารคาวมากมายที่จอดรถสะดวกสบายมากที่ดิชอบคืออะไรรึเปล่าคะอะไรฮะนี่ค่ะอูจัวอูจัวคือสละอุ๊ยใครกินยังไงใครกินเขากินไป2ก้อนอือเอ้ยนี่ของเขาอะไรอันนี้ไส้อะไรแกงกะหรี่ไก่ของเขาขอดูไส้หน่อยนี่แกงกะหรี่ไก่ของเขานี่ค่ะหมูแดงเขาอะของจ้าเลยนี่หรอใช่ค่ะหมูแดงนี่คือต้องจดจันดูนะดูไส้นะโอ้ยให้ดูหน่อยดีกว่าเข้มข้นมากจริงคือเราไปกินที่ร้านมาแล้วแล้วเราติดใจวันนี้เราก็เลยสั่งมากินที่บ้านเข้มข้นมากอุ้ยมีอีกหมูอะไรครับหมูเต๊ะนี่หมูเต๊ะหมูเต๊ะมาหมูเต๊ะมาหมูสเต๊ะนี่รู้สึกว่าเป็นสูตรจากทางภาคเหนือปะใช่ไหมจำไม่ผิดไม่ใจนะคะไม่ใจแต่จำได้ว่าอร่อยมากดูนี่ลองเฟรมคุณที่นะคะเอาค่ะบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเป็นยังไงคะหมูนุ่มมากนุ่มนั่มหอมมากไม่กินหมูเลยใช่แต่เขามีแกงกะหรี่ซาเปาแกงกะหรี่ไก่เขากับบักกุเต๋ที่มีผักเยอะแยะมากมายสัญญาจีนจริงๆแล้วบักกุเต๋อ่ะเขารักเขาหอมมาเป็นเขาหอมมาก็เป็นอย่างนี้นะนี่จะเป็นแบบหมูแกงหมูแล้วก็ผักก็จะมาอย่างนี้เราก็มาแบบมาตั้งน้ำนิดนึงน้ำตุ๋นยาจีนน้ำตุ๋นยาจีนก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้รสเผ็ดหน่อยเขาก็มีพริกมีกระเทียมอะไรเงี้ยเพิ่มมาให้กินให้ดูหนึ่งคำมันจะนุ่มขนาดไหนดูใหญ่อะคือชอบนี่ลงแล้วไม่ต้องตัดเลยใช่ไหมคะไม่ต้องตัดเลยครับลงยาวๆให้ดูเข้มข้นมากคือเกิดมาเพิ่งเคยกินบักกุเต๋จริงไม่รู้จักไม่รู้จักคือได้ยินแต่ว่าไม่เคยกินนะครับพี่จุ๋ยครับเข้มข้นมากอันนี้เขากินของเขาคนเดียวนะคะนี่มีคนละถ้วยนะคะสุดนุ่มมากจริงใครอยากลองไปที่ร้านได้นะครับเรียบทางด่วนทะลุลาดพร้าว71นะครับซ้ายเป็น Red Diamondขวามีที่จอดรถนะครับมีอ้วนบักกุเต๋มีทีเว่นมีซาลาเปามีหมูสเต๊ะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นโอมากาเสะจะเปิดเร็วๆนี้ด้วยครับผมนี่คือกินได้หน้าเหล่านี้จริงนะคะอ่ะท้ายสุดก็คือวันนี้วันที่15แล้วเนาะที่ไม่ได้เจอคุณมาตูมใช่ครับจ้างงานเราเถอะตอนนี้ก็คือเจอมาตูมเนี่ยคือวันที่8แต่ว่ามาตูมเนี่ยรับเชื้อโควิดวันที่9นะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับตามเวลาของตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเลย14วันมาแล้วแล้วก็ตรวจแล้วไม่มีเชื้อโควิดแล้วแล้วก็ระยะฟักตัวเนี่ยคือหมอบอกว่ามันเลยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มั่นใจได้เลยครับว่าไม่ได้เป็นโควิด-19 แน่นอนไม่ต้องตรวจซ้ำงานนะครับก็กลับมาได้นะครับจริงหน้าจ้างงานเราเถอะตอนนี้คนรังเกียจเรา2คนกำลังเกียจคือพอมีข่าวว่าแบบว่ามีคนรอบข้างเราพัวพันกับโควิดปั๊บคือคนรอบข้างปั๊บก็ทุกคนมีเอฟเฟกต์หมดเลยอ่ะแต่คือคนที่รู้ว่าเราแบบโอเคแล้วก็คือรู้แต่บางคนแบบรับข่าวสารแล้วก็ยังแช่อยู่ที่ข่าวว่ามีชื่อพุทธอยู่นะคะ
จังอ่ะเราจะถ้าเราจะพูดนานขนาดนี้เราก็ไลฟ์ไหมไม่จังอ่ะแต่จะบอกว่าคือหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าไปเจอพุทธกับจุ๋ยข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่าเราปลอดเชื้อโควิดแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเรากักตัวเกิน14วันหรือยังนะครับมันเกินแล้วมันเกินแล้วนะครับผมมั่นใจได้นะครับแต่เราจะใส่แมสก์คุยกับทุกคนอยู่แล้วมาตรการยังแบบเราก็กลัวทุกคนเหมือนกัน เราก็กลัวกันเราก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันเราก็ระแวงคนอื่นเหมือนกันนะคะอ่ะค่ะบ๊ายบายกินข้าวเถอะค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับจบ